สวัสดีครับก็มีท่านผู้สนใจรับชมช่องนะครับได้ชวนคุยเข้ามาครับในประเด็นที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าอีเฮียนากุโมะเนี่ยแกเป็นคนทำให้ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับก็จะอธิบายง่ายๆครับเดี๋ยวยาวมันเริ่มมาตั้งแต่คราวเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับแผนเนี่ยคือไปจมเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่แกไม่จมเรือบรรทุกเครื่องบินครับจมไม่ได้สักลำครับหาไม่เจอพอหาเรือบรรทุกเครื่องบินไม่เจอแกไปจมพวกเรือประจันบานและเรือพิฆาตแทนนะครับแล้วก็รอบที่2ก็หาไม่เจออีกก็เลยไปถล่มฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์แทนซึ่งรอบที่3ก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปฏิบัติเลยก็คือการจมเรือบรรทุกเครื่องบินแต่แกก็ไม่มีรอบที่3ครับแกก็กลับครับนะผลคืออะไรผลคือเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็เสียหายมากนะครับแต่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับเพราะเรือประจันบานเนี่ยและเรือพิฆาตเนี่ยหรือสนามบินที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยหรือฐานทัพเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับสงครามในยุคนั้นครับมันผิดยุคมันไม่มีประโยชน์อะไรไอเรือพวกนี้นะครับสิ่งสำคัญของสงครามในยุคนั้นคือเรือบรรทุกเครื่องบินครับซึ่งญี่ปุ่นไม่ได้จมเลยสักลำหนึ่งจากเดิมที่คิดว่าจะจมได้2ลำ3ลำนะแล้วทำไปทำไมก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับกลับมานี่รู้สึกจะโดนโป๊กไปนะครับก็คงจะโดนนายพลยามาโตะโป๊กกระบาลไปนะครับหัวแกเลยเหม่งๆขึ้นมาเลยนะครับอาจจะโดนโป๊กไปหลายทีคือบอกอย่างทำอย่างสั่งอย่างทำอย่างนะครับอิตานากุโมะเนี่ยคือแกคงมึนนะผมว่านะดูหน้าแกเนี่ยแกมึนครับซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องในพลนากุโมะเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นความอับอายของคนญี่ปุ่นเพราะว่าแกมึนเกินนะบอกให้ไปทำอย่างในพลยามาโตะเนี่ยยามาโมโตะเนี่ยบอกให้ไปทำอย่างนึงแกไปทำอย่างนึงนะอ่ะต่อมาครับก็มีการยุทธ์ที่ทะเลคอเล่านะครับก็จริงๆแกก็น่าจะชนะนะครับแต่ปรากฏว่าเสมอครับแล้วก็รู้สึกจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นเสียหายมากเลยนะแต่อเมริกาก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินเสียหายมากเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะคือเอาเป็นว่ามันเสมอกันอ่ะทางที่ญี่ปุ่นควรจะชนะใช่ไหมกำลังก็เยอะกว่าเทคโนโลยีก็สูงกว่านักบินก็เก่งกว่าเครื่องบินก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าหมดแต่แค่เสมอมันไม่ได้นะแกก็จะฆ่าตัวตายนะครับคือแกคงโดนกดดันน่ะแต่แกก็ไม่ตายครับเพราะว่าแกไม่ยอมตายง่ายๆหรอกครับแกจะบอกว่าแกจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดนะครับแต่แกไม่ตายหรอกแกก็ขอโอกาสจากนายพลยามาโมโตะนะครับเพื่อที่จะแก้ตัวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจครับผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจนายพลยามาโมโตะเลยครับว่าทำไมให้นายพลนางูโมะไปแก้ตัวนะครับเพราะว่าจริงๆมันผิดพลาด2ครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีครั้งที่2ด้วยมันไม่ควรจะดังนั้นก็ไม่ควรจะมีครั้งที่3นะครับครั้งที่3ก็คือคราวที่มันชี้ขาดเลยครับว่าญี่ปุ่นเจ๊งครับเจ๊งหนักเลยนั่นก็คือมิดเวย์ครับที่มิดเวย์แผนเนี่ยนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยจะยกกองเรือไปขนาดใหญ่เลยนะครับเพื่อไปยึดเกาะมิดเวย์แล้วใช้เกาะมิดเวย์เนี่ยเป็นฐานทัพขั้นแรกเนี่ยก็คือจะส่งเครื่องบินนะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินรู้สึกจะเอาไป3ลำ4ลำอะไรประมาณเนี้ยขึ้นไปเพื่อบินคุ้มกันกองเรือนะหาเรือดำน้ำหาเรืออะไรของอเมริกาแล้วค่อยสู้กับเครื่องบินจากอเมริกาที่จะมาแบบหนึ่งนะครับคือทำแบบนี้ต่อมาพอเรือเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เนี่ยจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับไปทิ้งระเบิดที่มิดเวย์ครับที่เกาะมิดเวย์ทำให้สนามบินที่มิดเวย์เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วก็ทำลายเครื่องบินที่จอดอยู่ที่มิดเวย์ที่อาจจะหลงเหลือนะครับเพื่อที่มิดเวย์เนี่ยมันจะได้ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้แต่เครื่องบินเนี่ยยังบินวนอยู่เหนือกองเรือนะเพื่อคอยคุ้มกันพอเข้าถึงระยะหนึ่งนะครับซึ่งก็คงจะประมาณ 30-40 กิโลเนี่ยก็จะใช้เรือประจันบานครับตอนนั้นรู้สึกจะเอาเรือยามาโตะไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเรือประจันบานอีกหลายลำรวมถึงเรือครูเซอร์นะเรือลาดตระเวนนะครับแล้วก็เรือครูเซอร์หนักนะครับเฮฟวี่ครูเซอร์ไปหลายลำเลยคือเขาจะให้เรือประจันบานเนี่ยครับยิงโซนเกาะครับเครื่องบินไม่ต้องไปอะไรนะคอยบินคุ้มกันอยู่ข้างบนพอเพื่ออะไรการเรือดำน้ำเพราะเครื่องบินมันสามารถปราบเรือดำน้ำได้การเครื่องบินจากเครื่องบินอเมริกามายิงไอเรือประจันบานก็ยิงโซมเกาะไปถ้าเจอเ
ไอกองเรืออเมริกาก็เอาเครื่องบินที่บินวนอยู่เนี่ยบินไปถล่มไอกองเรืออเมริกานั่นซะก็จะถล่มด้วยเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินตอร์ปิโดอะไรก็ตามเถอะนะครับนี่คือเรียกว่ายุทธวิธีเขาเป็นแบบนี้นะพอไอเกาะมิดเวย์เนี่ยมันโดนโซมอ่ะนะครับโดนรุมโซมอ่ะจนโซมแล้วอ่ะก็จะส่งทหารราบนะครับก็คือนาวิกโยธินเนี่ย 5,000 นายบุกขึ้นไปยึดครับจากนั้นก็จะใช้มิดเวย์เนี่ยเป็นฐานทัพนะครับผมมันถ้าทำแบบนี้มันจะง่ายแล้วมันจะจบแล้วมันจะไม่เจ๊งนะครับซึ่งนายพลยามาโมโตะเนี่ยท่านก็วางแผนมาอย่างดีแล้วแต่ท่านนายพลนางกูโมะเนี่ยไม่ทำตามครับไม่ได้ทำอะไรเลยแบบที่ว่าส่งเครื่องบินไปถล่มมิดเวย์ถล่มอยู่2รอบครับนะครับแล้วมันก็ไม่มีเครื่องบินที่มิดเวย์ก็ถล่มได้แต่ลานบินนะครับก็ไม่รู้ถล่มไปทำไมนะครับไม่เจอก็แทนที่ว่าจะกลับมาเติมน้ำมันแล้วบินขึ้นไปใหม่ไปหาอะไรถล่มอย่างอื่นนะคือคุณถล่มลานบินนะมันไม่มีประโยชน์ไงแต่แทนที่จะเคลื่อนทัพตามเข้าไปเอาเรือประจันบานเนี่ยไปโซมเกาะก็ไม่ทำครับเรือประจันบานอิตานากุโมะให้ไปจอดอยู่ไกลๆครับไม่รู้ไปจอดอยู่ทำเบื่ออะไรครับนะก็ไม่รู้แกคือผมบอกแล้วแกมึนน่ะเออเรือประจันบานก็ไม่รู้ไปทำไมครับให้ไปจอดอยู่เฉยๆไอ้เครื่องบินเนี่ยก็มันไม่มีประโยชน์อะไรไอ้เด็กนักบินเนี่ยมันก็กลับมาบอกแล้วว่ามันที่เกาะกินมิดเวย์มันไม่มีอะไรเลยเฮียไอ้นี่ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวกลับไปอีกรอบนึงแล้วพอดีครับมันเจอไอ้เครื่องบินของอเมริกาเนี่ยมานะอิตานากุโมะเนี่ยแกก็มึนนะครับแกก็แบบว่าเอาไงดีเออสับสนจะใส่ระเบิดหรือจะใส่โตปิโดหรือจะใส่อะไรก็ถอดกองเปลี่ยนกันอยู่พอดีมันมีไอ้เครื่องบินลำหนึ่งมันทิ้งไอ้ระเบิดลงมาใส่ไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินที่กำลังกองระเบิดกันอยู่เนี่ยกำลังสับสนว่าจะใส่โตปิโดหรือใส่ระเบิดหรือใส่อะไรดีมันก็เลยระเบิดเรือมันแม่งทุกเครื่องบินแม่งก็เลยจมแล้วมันก็ไม่รู้มันเป็นอะไรครับมันไม่มีเครื่องบินอยู่ข้างบนคอยคุ้มกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอิตานากุโมะแกบอกว่าให้มาเตรียมลงแล้วเตรียมจะไปทิ้งระเบิดต่อมันจะไปทิ้งระเบิดใส่อะไรฮะปูใส่ฉวนเหรอฮะมันไม่มีเหตุผลนะครับคือแกมึนแบบตึงๆเลยอ่ะสรุปว่าญี่ปุ่นก็เสียเรื่องทุกเครื่องบินไปรู้สึกจะ3ลำมั้งแล้วก็พิกลพิการกลับบ้านอีกลำนึงส่วนอเมริกานี่ไม่เสียเรื่องทุกเครื่องบินเลยนะรู้สึกเออผลมันก็เลยผมบอกแล้วว่าสงครามอ่ะมันสำคัญที่เรือบรรทุกเครื่องบินผลก็เลยญี่ปุ่นแม่งก็เลยไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินในขณะที่อเมริกามันก็ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นก็เลยแพ้นะครับนั้นตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่งมีแต่เรือบรรทุกเครื่องบินไอ้แม่งมีแต่เรือประจันบานงอกง่อยทำอะไรไม่ได้นะเรือบรรทุกเครื่องบินไม่เหลืออยู่ลำเดียวแล้วก็เจ๊งกระบงแบบใช้อะไรไม่ค่อยได้ละในขณะที่อเมริกาแม่งมีเรือบรรทุกเครื่องบินเท่าเดิมนะครับเหตุการณ์ที่มิดเวย์เนี่ยมันก็ซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็ซ้ำรอยเหตุการณ์ที่ทะเลคอรัลคือแกไม่ได้ทำตามที่นายสั่งแกไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปทำบ้าทำบออะไรไม่รู้บอกให้เยี่ยวแกไปขี้บอกให้ขี้แกไปเยี่ยวแกงงอ่ะแกมึนมากเลยนะครับอิตานากุโมะเนี่ยผมก็เลยต้องบอกไงครับว่าเนี่ยแหละครับอิตาคนนี้แหละเป็นคนทำให้ญี่ปุ่นแพ้ครับนะคือแล้วสุดท้ายแกก็ฆ่าตัวตายนะครับคือแกก็คงทนอับอายไม่ไหวที่ไหนสักที่หนึ่งไฟปันหรืออะไรนะครับก็แพ้อีกครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วท่านยามาโมโตะเนี่ยท่านนึกยังไงถึงจะต้องสั่งอิตานากุโมะเนี่ยไปสู้อยู่ตลอดเลยทั้งที่มันมั่วสุดๆน่ะเออเหนื่อยครับผมดูหนังมิดเวย์เนี่ยผมต้องปิดเลยนะคือผมเครียดอ่ะแบบเฮ้ยอิตานากุโมะมึงอะไรของมึงเนี่ยแม่งอ่ะเนี่ยพูดแล้วผมเสียอารมณ์มากเลยนะครับคืออิตานากุโมะมันอะไรของมันวะเออไม่เข้าใจอ่ะครับก็มันก็เป็นข้อคิดนะครับว่าเวลานายสั่งอะไรก็ทำตามที่นายสั่งไม่ใช่ว่าไปคิดเองทำเองคิดใหม่ทำใหม่เขาบอกให้ไปจมเรือบรรทุกเครื่องบินแม่งเสือไปจมเรือประจันบานเขาบอกให้เอาเรือประจันบานไปยิงโซมก่อแม่งดันเอาเรือประจันบานไปจอดตกปลาหมึกอยู่กลางทะเลอะไรแบบนี้เออแล้วก็ตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดครับไม่ใช่แบบจะใส่ตอร์ปิโดดีหรือจะใส่ระเบิดดีงึมงำงึมงำมาใส่อะไรดีถามไปถามมาแม่งเจอระเบิดตู้มให้ตายกันหมดเลยคือพังเลยครับผมอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ